วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันศุกร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโสภณองการดิฉันอุษณีเอกอุษณีสวัสดีค่ะพี่โสสวัสดีครับเขาเรียกว่าอะไรนะคริสต์มาสอีฟใช่ไหมMerry Christmas วันคริสต์มาสอีฟวันนี้นะใช่ใช่แต่ว่าก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เราต้องอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศเฉลิมฉลองที่ยังต้องหวั่นเกรงเรื่องของไวรัสนะคะใช่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้ยตัวเลขของโอมิครอนของเราก็ตะลึงพึงเพิดมากดับเบิลมันไวมากอ่ะไวสิของเราไม่เป็นหนึ่งเราไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วในอาเซียนโอ้โหแล้วเราสุดยอดเราเปิดประเทศค่ะเราไม่ปิดประเทศต้อนรับทุกคนจากทั่วสารพัดทิศใช่จูเวชาวเอสกิโมที่มาไม่ได้อาจจะมาแต่ไม่บอกอะไรอย่างนี้นะเออนะทีเนี้ยคือวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็พูดถึงการเจอผู้ติดเชื้อโอมิครอนในประเทศไทยปรากฏว่าพอเปิดปากพูดออกมาเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะว่าเคสที่เราคุยกันวันก่อนที่กาฬสินธุ์ที่อุดรเนี่ยปรากฏว่าไปแพร่กระจายจนวันนี้ขึ้นไปอยู่ที่205รายนี่เป็นโรคกระจอกของท่านรัฐมนตรีเออนะคือท่านใช้คำว่าโรคกระจอกสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วครั้งแรกในชุดของอัลฟาใช่ไหมคราวนี้เป็นโอมิครอนนะก็บอกว่าเป็นโรคกระจอกเองคราวนี้กระจอกดับเบิ้ลให้เห็นเลยเบิ้ลเลยตกลงเลยไม่รู้ใครกระจอกกันแน่เมื่อวานคุยกันหลักหน่วยหลักสิบอยู่เลยอ่ะวันนี้เป็นหลัก200จาก2รายมาเป็น11ราย11รายมาเป็น52ราย52ราย63ราย63รายเป็น104 104เป็น205นะโอ้ my god อีกรอบนึงสิโอ้ my god เลยใช่เขาบอกว่ามันเป็นกรณีที่มันไปเจอจากกรณีสามีภรรยาที่กาฬสินธุ์เดินทางกลับมาจากเบลเยียมก็บอกแล้วไงไม่อยู่ต่างประเทศไงใช่แล้วตรวจ RT-PCR ไม่เจอนะพี่ต่อไปก็จะระบาดในประเทศนี่แหละจากคนมาจากต่างประเทศเออใช่ๆหน้าไหนก็ไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นดักคอไว้เลยเออดักคอไว้เลยแล้วพอเขากลับมาเนี่ยเขาผ่านทุกด่านที่ตรวจที่สกัดอ่ะใช่ผ่านมาหมดแล้วมาเกิดอาการขึ้นที่ตอนที่อยู่บ้านใช่ซึ่งคนเนี่ยพอกลับมาถึงบ้านก็ต้องไปหาญาติใช่ไหมใช่สามสี่จังหวัดตรงนั้นอ่ะกาฬสินธุ์อุดรธานีไปๆมาแพร่ไปทั้งหมดเขาเชื่อไปแพร่สิเรื่องอะไร205รายใช่เรื่องอะไรเป็นคนเดียวขาดทุนอุ้ยเอาเสียคือว่าเข็นแก่ตัวเออเอาเชื่อมาต้องกระจายคนอื่นเขาด้วยจะได้ไม่แสดงเขาไม่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยนะใช่นี่เนี่ยเป็นเคสที่ทำให้หลายคนต้องตระหนักแล้วว่าจะยังไงและยังมีกรณีของชาวอิสราเอลที่หนีการกักตัวไปแล้วเขาไปเจอทีหลังว่าเป็นผู้ติดเชื้อโอมิครอนด้วยแต่สำหรับกรณีของอิสราเอลเนี่ยยังหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ติดเชื้อไม่เจอไม่เขาบอกไปสมุยแล้วมาตรวจดูไม่เจอไม่ใช่เหรอไม่คือตอนนั้นอ่ะเขาบอกว่าเชื้อมันน้อยแล้วพี่แต่ทีเนี้ยเขาก็ไปสัมผัสคนเยอะไงจ้างแท็กซี่ไปจ้างรถตู้ไปตอนนี้คือเขาก็นำคนเหล่านี้ไปเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแต่เคสของคุณอิสราเอลเนี่ยเขายังหาไม่เจอคนที่ติดเพิ่มอ่ะอ๋อเพราะว่าอิสราเอลเขาฉีดเข็มที่4แล้วไงอ๋อเขาฉีดเยอะเนาะเข็มที่4แล้วประชาชนแค่9ล้านคนนะแต่ฉีดเข็มที่4แล้วคุณจะฉีดอะไรกันนักหนาเขามีตังค์อ่ะไม่ใช่คุณฉีด3เข็มแล้วมันไม่ได้ผลให้คุณฉีดเข็มที่3 4ทำไมงั้นน่ะสะสมไว้เยอะแล้วเขาบอกว่าเขาฉีดเข็มสามพวกมันจะอยู่ได้แค่4ถึง6สัปดาห์อ๋อเหรอแล้วพอ4เข็ม4พวกมันจะอยู่ได้4ถึง6สัปดาห์แล้วคุณจะฉีดคุณจะต้องฉีดกี่เข็มในชีวิตนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอจะบ้าป่ะทำไมอายุมันน้อยจังเลยอ่ะ4ถึง6สัปดาห์ก็ไงไงเขาบอกงงถึงคนที่งงกันหมดว่าแล้วคุณฉีดเพื่ออะไรนะมันจะสู้ฟตจ.สู้กระชายป่าสู้พวกนี้ไม่ได้เหรอเออใช่ๆสมุนไพรเราป้องกันไปดีกว่าเหรอใช่ไหมใช่ใช่ฉีดไปไม่รู้เชื้ออะไรเข้าไปข้างในร่างกายคือหมอทุกคนก็รู้ไม่เท่ากันใช่ไหมใช่เมื่อคืนผมดูในทีวีนะสกอตแลนด์ว่าอย่างนี้เวลส์ว่าอย่างนี้ไอร์แลนด์ว่าอย่างนี้อังกฤษว่าอย่างนี้คนละที่เลยเนาะคือแอฟริกาได้บอกว่ามันพีคแล้วมันพุ่งจู๊ดแล้วมันหยุดลงมามันพีคแล้วมันขึ้นสูงชันนะกราฟขึ้นสูงชันแต่มันหยุดเร็วหยุดเร็วแล้วก็บอก 70% ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลคุณเข้าโรงพยาบาล 30% คุณก็ตายแล้วอังกฤษติดเชื้อ 110,000 คนไงคุณเข้าโรงพยาบาล 30,000 ก็พังแล้วนั่นตั้งกี่วันทั้งที่เชื้อ3วันก็เป็นแสนแล้ว อเมริกาวันนี้200,000กว่ารายแต่ว่าเป็นแอฟริกาใต้เขาฉีดน้อยใช่ไหมแอฟริกาใต้เขาฉีดน้อยก็คือถ้าหากว่ามันรุนแรงจริงแอฟริกามันตายทั้งทวีปไปแล้วสิงั้นน่ะเออใช่ใช่ไหมเพราะมันเป็นยากจนไม่มีฉีดใช่ไหมต้องตายหมดทั้งทวีปไม่เหลือแล้วก็ยังรอดมาได้นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็แสดงว่าอาจจะอาการน้อยจริงๆก็รายงานพม่าในเมืองไทยไปตายที่ไหนล่ะสุสาครอ่ะตอนเดลต้าเขาตอนนั้นติดเชื้อตั้งกี่เท่าไหร่ล่ะใช่ไหมเขาออกกำลังกายบ่อยมั้งก็ใช่ไงมีปัญหาเรื่องโรคใ
ถ้าเป็นงั้นก็โอ้คนยากจนก็ไม่มีปัญญาฉีดก็ตายหมดแล้วสินะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแต่นักท่องเที่ยวอย่างเดียวนะพี่โสอย่างล่าสุดกรณีของหัวหินก็ไปเจอ3นักท่องเที่ยวอังกฤษนะคะมาเป็น2กลุ่มนะติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแหละนะคะเขาไปตรวจเจอที่หัวหินเลยนะบอกว่ากลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยวอังกฤษ3รายมีผลตรวจติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่อำเภอหัวหินและอีก1คนก็นักท่องเที่ยวอังกฤษเหมือนกันอยู่ระหว่างผลการตรวจรอยืนยันซึ่งต้องส่งเชื้อไปตรวจที่ห้องแลบนะตรวจแบบ RT-PCR เนี่ยนะคะคือเราไม่รู้มีใครในประเทศมีใครเป็นซาดิสบ้างหรือเปล่าทำไมอ่ะคือชอบเป็นคนไทยมีปัญหาเยอะๆไงหาชอบติดเชื้อเยอะไม่ยอมปิดประเทศนะไม่ปิดไม่ปิดคือปิดแล้วจะหาทางซื้อใช้เงินซื้อของแพงๆซื้อวัคซีนซื้อนั่นซื้อนี่นะยังอยากกินยาแล้วมันใช้จ่ายคล่องมือคล่องตัวและคล่องคอคล่องคอด้วยนะนี่พูดถึงเรื่องนี้ก็มาเจอคนนี้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เขายังทำงานอยู่นะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอนนี้หลายคนกำลังสงสัยกันอยู่เพราะว่าทางด้านของสบคเนี่ยไม่สั่งยกเลิกงานปีใหม่เขาเกรงใจเจ้าสัวลาพี่เกรงใจเจ้าสัวมากผู้ว่าสุวินก็จะสั่งก็เดี๋ยวก็สั่งปุ๊บเดี๋ยวประกาศเลือกตั้งผู้ว่าเร็วเงี้ยก็สวยใช่ไหมก็เกี่ยวกันได้ยังไงเนี่ยแง่สิก็เกิดความยั่วขึ้นมาไงคือผู้ว่าสุวินเนี่ยนะยกเลิกกทมใช่ไหมสาวชิงชงสิงช้าลานคนเมืองไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วยกเลิกหมดเลยมันเป็นสัญญาณด้วยนะมองไปเจริญนครมองไปที่ศรีราชประสงค์นี่มันอยู่อำนาจกูเปล่าวะเอกชนเขาบอกไปคิดเองเขาไม่คิดเยอะเขาลงทุนไปเป็นร้อยล้านแล้ว ลงวินเขาบอกว่าสั่งได้ไหมวะถ้ากูสั่งปุ๊บเนี่ยนะแม่งเกิดสั่งให้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเร็วนะอีก3 เดือนกูก็ซวยสิเดี๋ยวเกี่ยวกันได้ด้วยเหรออ่ะของวันนี้มันเชื่อมโยงกันได้โอ้โถการล้างแค้นเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าอาฆาตเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะโถของวันนี้เอาอย่างนี้ใช่ไหมงั้นเลือกตั้งผู้ว่าเดินหน้าแล้วกันดูผู้กองสิเออนะแล้วพลเอกที่จะพลตัวเองจะขนาดไหนเชียวใช่โอ้โถนะขนาดผู้กองทีนี้นะก็เลยมันเกิดเลยเป็นปัญหาวันนี้เพราะว่าคนก็พยายามไปถามท่านนายกอีกทีว่าเมื่อวานเนี่ยกทมเขาได้สั่งยกเลิกในส่วนของเขาไปแล้วแต่สบคเนี่ยยังไม่ยกเลิกอะไรเลยเออแล้วก็มันมีข่าวทำนองว่าจะล็อกดาวน์แล้วก็ออกไปปฏิเสธกันนะตกลงเอายังไงเขาดาวปีใหม่เอายังไงเขาตอบว่าไงเอาไปฟังเขาพูดอีกทีค่ะเขาชี้แจงแล้วใช่เหรอก็เอาข้อมูลที่มันถูกต้องไปชี้แจงนะแต่ทั้งหมดจะต้องมีการจัดด้วยมาตรการโควิดฟรีเทสติ้งใช่ไหมการฉีดวัคซีนต่างก็ต้องช่วยควบคุมนะต้องมีการจัดการเนี่ยถ้าขอมาจัดการว่าจำนวนเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ไปขายบัตรหน้างานเพิ่มเติมอีกไม่ได้นะอันนี้เป็นความเข้มงวดมาตรการที่นายกสั่งอย่างกรัดนะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องช่วยกันทำใช่ไหมรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่มีกรอบนโยบายมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนไปแล้วถ้าทุกคนไม่ช่วยกันมันทำไม่ได้หรอกทุกเรื่องนะสถานการณ์โอไมครอนวันนี้เขาชี้แจงว่าไม่มีความรุนแรงเท่ากับเชื้อสายพันธุ์ก่อนหน้านั้นนะสามารถรักษาได้ในรายซึ่งวันนี้ที่มีการตรวจพบแล้วเข้าสู่ในระบบการรักษาพยาบาลหมดแล้วนะก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะแยกออกจากกันให้ออกไม่งั้นทุกคนจะแพนิคไปหมดอ่ะตื่นตระหนกไปหมดจนทำอะไรไม่ได้เลยนะรัฐบาลก็อย่างเต็มที่จะเห็นได้ว่าเราได้มีการเตรียมการรับตึงโอไมครอนไปก่อนหน้านี้แล้วว่านายกก็ได้ข่าวมาก่อนแล้วมีการแพร่ระบาดตรงนี้ก็ได้สั่งการให้สาธารณสุขสบคได้ไปหามาตรการที่เหมาะสมนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศของเราในเวลานี้ยากลำบากนะประชาชนก็ขาดแคลนรายได้ใช่ไหมแต่ทุกคนต้องร่วมมือกันถ้าอยากได้ก็ต้องช่วยกันทำนะจ๊ะก็เท่าที่จำเป็นอ่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้ก็ขอให้งดการเดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องไปและมีมาตรการป้องกันตัวเองที่เหมาะสมมันมีมาตรการอยู่แล้วไงบางอย่างไม่มีความจำเป็นเพราะจะต้องไปประชุมกับเขาอะไรเขาถ้าเขาจัดการประชุมเราก็ควรจะต้องไปในสิ่งที่ควรจะไปนะแล้วก็ระวังที่สุดในการป้องกันตัวเองกลับมาก็ต้องดูแลตัวเองใช่ไหมควบคุมตัวเองตรวจสอบ RT-PCR ก็เหมือนกับคนเข้าประเทศนั่นแหละสรุปง่ายๆไปแล้วก็ต้องมาตรวจสอบไม่ใช่ไปแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปทั่วไปไม่ได้โอเคนะให้ประชาชนเตรียมรับปีเสือยังไงบ้างคะ
วันนี้ช่วงหนึ่งที่อยู่ที่องค์การทหารผ่านศึกพลเอกประยุทธ์ก็ต้องตอบคำถามนักข่าวอีกครั้งถึงเรื่องที่กทมยกเลิกการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีงานรื่นเริงในส่วนที่กทมเป็นเจ้าภาพท่ามกลางกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมหลังให้กทมยกเลิกการจัดงานปีใหม่โดยไม่แจ้งให้รัฐบาลทราบจึงมอบหมายให้เลขาสมช.แล้วก็โฆษกรัฐบาลรีบออกมาชี้แจงว่าในส่วนของเอกชนสามารถจัดได้เพื่อป้องกันความสับสนคือผมมองแล้วนะน้ำเสียงเขาก็ตามนะผมว่าเป็นเจตนาที่จะไม่ตระหนักถึงสภาวะวิกฤตอะไม่มี sense of crisis นะจิตสำนึกด้านวิกฤตเนี่ยผมว่ามีปัญหามีปัญหาเพราะว่าเขาอ้างว่าคนไทยไปต่างประเทศก็ต้องระวังนะแต่คุณไม่สนใจที่คนต่างประเทศเข้ามาคุณจะให้เขาเหลือ91,000ที่เขาลงทะเบียนไม่ได้คุณต้องให้เข้ามาให้ได้จะเข้ามาให้ได้แต่คุณก็รู้ว่า205คนเนี่ยนะมันติดเบียนมาจากคนต่างประเทศทั้งนั้นแหละทั้งนั้นแหละคุณก็พยายามปิดประเทศแล้วผมเคยถามหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นปัญหาและใครจะรับผิดชอบคุณไม่รับผิดชอบอยู่แล้วผมรู้แต่ว่าคุณจำได้ไหมว่าอัลฟาคือสงกรานต์เดลต้าคือแคมป์คนงานแล้วโอมิครอนก็เรื่องคราวนี้ละคือคุณไม่ยอมแตะอะไรกับเจ้าสัวคุณไม่พอใจคุณสวินเนี่ยเขาอย่างนั้นคุณอัศวินเขามีจิตสำนึกในแง่ของ sense of crisis เรื่องความวิกฤตภาวะวิกฤตก็ยกเลิกไปเลยงานคือเป็นภาวะของหมอที่มารับศึกครั้งนี้คือพ่อมหาจำเริญไม่ต้องสนใจเขาสนใจถ้ามีตู้คอนเทนเนอร์เพียงพอไหมเวลาม็อบจะมาแค่นั้นแหละชีวิตนี้เขาต้องการแค่นั้นแหละโถนะเลยเป็นชื่อลุงตู้ใช่ไหมคะใช่เออเขาสนใจแค่นั้นชีวิตเขามีไม่มีอะไรมากมายเล่นกอล์ฟวันเสาร์ยังเล่นอยู่อีกเหรอโถ่เอ้ยโอมิครอนลำบากนะเขาปิดสนามเล่นตลอดเวลาเขาสนใจที่ไหนทุกร้อนของประชาชนแต่เขาไม่ต้องใช้เงินเขาเองไงจ่ายเดี๋ยวล็อกที่สี่นั่นที่สี่โปรแกรมที่สี่งวดที่สี่นั่นนี่สี่จ่ายเงินอย่างเดียวไม่พอกู้มาใช่ไหมใช่ถามว่าเขาตระหนักถึงภาวะวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญไหมเรื่องภาวะของงบประมาณใช่ไหมใช่ภาวะของหมอประชาชน คุณบอกคุณไม่ตื่นตระหนกไอ้การที่ไม่ตื่นตระหนกนี่นะโอเคแต่คุณมีสติหรือเปล่าล่ะมีสติหรือเปล่าในการบริหารประเทศอ่ะค่ะนะนี่คือคำถามนะนี่แต่ว่าทางด้านของคุณอนุทินเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์มันเข้มงวดขึ้นเนี่ยนะคะพบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ในทำนองส่งซิกนะผู้ว่าจังหวัดต่างๆนะให้เข้มงวดเรื่องกิจกรรมเขาดาวหรือว่าฉลองปีใหม่นะคะคุณอัศวินบอกว่าขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดช่วยนำคนที่ยังไม่รับวัคซีนมารับให้ครบนะคะเพราะตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาและขณะเดียวกันตอนนี้นะเขาบอกว่าฝากไปถึงผู้ว่าว่าเทศกาลปีใหม่เขาดาวขอให้เข้มงวดหากมีความเสี่ยงมากกว่าผลที่จะได้รับก็ไม่ต้องลังเลที่จะขอคำแนะนำด้านการแพทย์คุณเก๋ฮะว่าจะจัดหรือไม่จัดนี่คือรัฐมนตรีสาธารณสุขมหาไทยหายไปไหนโอ้ใช่เขาพูดถึงผู้ว่านะต้องมหาไทยใช่ไหมล่ะต้องมหาไทยค่ะมหาไทยหายไปไหนหายไปเลยพี่หายจากระบบการบริหารประเทศไปเลยสบายสบายกินเงินเดือนอย่างแสนกว่าบาทอย่างเดิมยังรับเงินเดือนอยู่ใช่ไหมแน่นอนหายจากระบบประเทศไปเลยก็หายไปเลยอ่ะไม่มีอะไรหรือมีปัญหาอะไรก็คุยหรือเปล่าไม่ได้เป็นค่ะแล้วรู้ได้ไงไม่ได้เป็นเขาสบายดีมั้งสบายดีตัวอยู่ไหนอ่ะปกติเขาหายตัวงี้อยู่แล้วถามว่าคือคุณอนุทินเนี่ยจะสั่งผู้ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่อำนาจของตัวเองใช่แต่ว่ามหาไทยเนี่ยมีอำนาจสั่งผู้ว่าแต่เขาสั่งไม่ได้เพราะว่าถ้าสั่งต่างจังหวัดปุ๊บแล้วนักกรุงเทพว่าไงเจ้าสัวว่าไงล่ะเจ้าสัวว่าไงใช่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่พอใจกับท่านก็ไม่พอใจก็ไม่พอใจกับพ่อมหาตู้พ่อมหาจำเริญตู้คอนเทนเนอร์อีกต่างหากมหาตู้ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเขากลัวอย่างเดียวคือกลัวเจ้าสัวโมโหเพราะเขาจ่ายเงินไปแล้วเป็นร้อยล้านในการจัดงานนะเนี่ยก็ทางด้านของคุณอนุทินก็ทำนองว่าถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยงมากกว่าผลที่จะได้รับไม่ต้องลังเลจะจัดหรือไม่จัดไม่ต้องลังเลนะให้ยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญแล้วเจ้าสัวเสียประสงค์กับโน่นเจริญนครว่าไงอ่ะจะได้จัดไหมเอาจริงเหลืออีก 4-5 วันเนี่ยก็มีใครห้ามว่าจัดอยู่แล้วจัดอยู่แล้วเนาะไม่มีคำสั่งห้ามจากรัฐบาลเขาจัดอยู่แล้วแล้วเกิดวัน2วันนี้ตัวเลขมันพุ่งเป็นพันน่ะเขาก็จัดอยู่แล้วไม่เกี่ยวเนี่ยทำไมเขาเป็นหมอดูแลที่ไหนล่ะเออนะเจ้าสัวไม่ต้องไปรักษาเองทำไมอ่ะเออใช่ไหมฮะคือเขาขอคือทุนที่ลงไปแล้วมันร้อยล้านมันเสียโอกาสทุกคนมันเตรียมหมดแล้วไงเตรียมไว้หมดแล้วเออพวกบรรดาพ่อค้าแม่ขายต่างๆก็เตรียมไว้หมดแล้วจัดไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันเรียบร้อยแล้วระบาดก็ไม่เกี่ยวอ้วนนี่ทำไมอ้วนเกี่ยวอะไรก็กลัวจากงานทำไมรัฐบาลไม่ห้ามอ่ะ
ทำไมอ่ะผู้ว่าสุวินก็ไม่ห้ามอ่ะถึงแม้ผู้ว่าจะส่งซิกมาแต่เรื่องอะไรของอ้วนะคะแล้วก็ยังมีล่าสุดมันมีน่าจะตามรอยกทม.มาก็คือนนทบุรีนะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคุณสุจินชัยชุมศักดิ์นะคะก็ได้มีการออกประกาศคำสั่งของนนทบุรีนะเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มเติมซึ่งนนทบุรีได้มีการยกระดับการสกัดโอมิครอนด้วยการห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกกรณีเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะพี่โสนี่เขาบอกว่าเป็นมาตรการเพิ่มเติมนะสำหรับเรื่องของการสกัดการแพร่ระบาดของโควิดอาทิห้ามจัดคอนเสิร์ตทุกกรณีร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มจัดแสดงดนตรีได้ไม่เกิน5ชิ้นนะถ้าเป็นร้านทั่วไปอ่ะถ้าคุณไปกินไปดื่มเนี่ยคนไม่เครื่องดนตรีไม่เกิน5ชิ้นคือไม่ใช่วงใหญ่ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากมากกว่า500คนขึ้นไปนะเห็นไหมนั่นขนาดที่ไหนนนทบุรีใช่ไหมแล้วที่กทมจะมันจะมี500คนได้ไงที่เจริญนครจะ500คนเหรอที่ราชประสงค์จะ500คนเหรออันนั้นเอกชนไงทำอะไรเขาไม่ได้มันจะกี่หมื่นล่ะถามว่ากี่หมื่นยังพูดถึง100ผมว่าผู้ว่ากทมมีเนี่ยคือสั่งให้ตรวจเทศกิจตั้งแผงกันแล้วก็ตรวจใครเข้ามาก็แล้วแต่เดินตรวจทุกคนนะตรวจทุกคนเลยเกณฑ์โรงพยาบาลของกทมเนี่ยทุกโรงพยาบาลสกัดกันเลยแต่มันห้ามอ่ะเราดูกรณีของที่เข้ามาแต่ละคนก็ผ่านการตรวจทั้งนั้นน่ะก็เข้าใจก็ตรวจซ้ำสิตัวซ้ำตัวซ้ำอีกนะคือสร้างปัญหาไม่ให้เข้าไปง่ายๆไม่ให้เข้าไปง่ายใช่สร้างให้หลายๆด่านหน่อยใช่เดี๋ยวเบื่อเองกับบ้านให้รถติดให้รถติดด้วยใช่ เดี๋ยวรอดูค่ะลุ้นกันลองเจ้าสัวยกโทรศัพท์ไปผมว่าปกแม่งเลยเงี้ยนะปกแม่งนี่พูดถึงใครเนี่ยพูดถึงใครคะเลือกตั้งใหม่แม่งเลยอ๋อเลือกตั้งใหม่เลยนะพูดลังคังแต่ดูแล้วเนี่ยหลายๆจังหวัดอาจจะไปในแนวเดียวกับทางด้านผู้ว่ากทม.ใช่ไงแต่ว่าในเมื่อผู้อะไรหัวหน้ารัฐบาลอ่ะนะอย่าได้พูดนำประเทศเลยหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลคือทำเป็นนิ่งดูดายไม่สนใจสกัดกั้นคนที่เข้ามาจากต่างประเทศแล้วปล่อยเชื้อระบาดอย่างเงี้ยจะไม่มาตื่นตระหนกไงมาตื่นตระหนกไงนะแล้วก็เราต้องดูแลประชาชนต้องช่วยเองนะถามว่าคุณช่วยอะไรประเทศชาติบ้างถามช่วยอะไรช่วยอะไรแก้ป้องกันนะขาดความกล้าหาญน่ะในการที่จะตัดสินใจโอ้เจ้าสัวเกรงใจเจ้าสัวมันดูลักลั่นนะชัดเจนในเมื่อทางการกทม.ยกเลิกงานตัวเองแต่เอกชนยังจัดได้ใช่คือผู้อัศวินนี่ถึงแม้เป็นเจ้าของกทม.ก็เต็มผู้ว่าจริงแต่ว่ายังมันต้องเกรงใจผู้หัวหน้ารัฐบาลอยู่เขาเป็นคนแต่งตั้งมาเองนี่ใช่ไหมล่ะเขาจะกับมือเลยใช่อย่างนั้นก็ต้องนะนี่ขนาดคัดยกเลิกยิ่งเคืองเลยอ่ะเคืองสิโกรธเลยวันนี้ยังมีคนตามไปให้สัมภาษณ์ถามว่าเฮ้ยมัน205คนแล้วนะโอ้ยมันเคืองอะไร ใช่ไหมใช่ทั้ง25,000เลยไงนี่ตายไป20,000กว่าแล้วอ่ะใช่ติดเชื้อไป2,000,000กว่าแล้วอ่ะถูกต้องเพราะอะไรเพราะอัลฟากับเดลต้าใช่ไหมใช่นี่มาโอมิครอนอีกต่างหากไม่ตื่นตระหนกคุณเป็นคนเดียวที่ไม่ตื่นตระหนกวันนี้สบคเองก็ดูสภาพเหมือนกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะทางด้านของแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์เนี่ยก็แถลงตอนหนึ่งบอกเรื่องการจัดเทศกาลปีใหม่เป็นหัวข้อที่สบคมีความเป็นห่วงในที่ประชุมสบคเนี่ยวันนี้มี5จังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่จัดเทศกาลปีใหม่ได้เข้ามารายงานความคืบหน้าคือภูเก็ตเชียงใหม่นครราชสีมาระยองแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในที่ประชุมก็มีการชื่นชมเพราะว่าทั้ง5จังหวัดก็ทำกันบ้านอย่างหนักนะแล้วก็พยายามออกมาตรการในการจัดการกับกรณีมีผู้เข้าร่วมงานต่ำกว่า1,000กับมากกว่า1,000ซึ่งจะให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางสบคได้กำหนดเอาไว้นะคะแต่เขาก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ฝากเน้นย้ำมาตรการไทยเซฟไทยซึ่งเป็นมาตรการที่ออกโดยกรมอนามัยคือไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมปีใหม่ที่ไหนจำนวนเท่าไหร่ก็ต้องมีการประเมินตัวเองผ่านแอปพลิเคชันของกรมอนามัยก่อนเป็นการสอบประวัติความเสี่ยงและให้ข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการท่องเที่ยวนะฮะแล้วบอกว่ากาดอย่าตกนะแล้วก็บอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังพูดไปถึงการจัดงานปีใหม่กลุ่มเล็กๆเช่นคนที่ไม่ได้วางแผนเดินทางออกต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะมีการจัดปีใหม่เล็กๆในครอบครัวก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกันเพราะว่าจากรายงานการติดเชื้อบางครั้งก็เกิดจากกลุ่มเล็กๆของคนใกล้ชิดนี่ฟังแล้วคุณอยากจะอาเจียนไหมเขาให้ช่วยตัวเองให้เหลือตัวเองเขาห่วงกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะแปลว่าอะไรถ้ากลุ่มใหญ่ว่าไงเออกลุ่มใหญ่จากหลายครอบครัวไปรวมกันเนี่ยนะเป็นพันนี่ก็เต็มที่เลยเขาห่วงครอบครัวเล็กใช่ไหมใช่แต่จากหลายครอบครัวรวมกันที่การชุมนุมเข้าดาวน์เนี่ยคุณแปลว่าอะไรคือหมอพวกนี้นะผมไม่รู้ถูกจริงว่าแต่ว่า
มีปัญหาเรื่องขาดความกล้าหาญใช่คือคุณเป็นหมอจริงคุณต้องบอกเขาสิว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันที่อื่นเขาฮะวันนี้เกือบล้านอ่ะวันนี้ทั่วโลกเกือบล้านอ่ะสูงสุดเคยมาใช่วันเดียว900,000กว่ารายวันนี้เกือบล้านอ่ะเดี๋ยวมาดูวันเดียวอ่ะนะนะใช่มันสูงสุดตั้งแต่ที่ระบาดมาแล้วอ่ะแล้วพอมาหาจำเริญตู้คอนเทนเนอร์คนเดียวที่ไม่ตระหนกไม่ตื่นตระหนกอะไรเขาอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าสบคเป็นห่วงการจัดงานปีใหม่กลุ่มเล็กๆใช่แสดงว่าไอ้กลุ่มใหญ่มันก็ยิ่งต้องน่าเป็นห่วงก็ใช่สิแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาไงเพราะพอมาหาจำเริญเขานี่ไงเลยบอกให้ไปดูแลตัวเองด้วยการเข้าไปใช้แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยประเมินตัวเองถลึงตาไทยก็ตายแล้วผู้หมอเนี่ยโหดตัวท้ายขี้หัวตัวท้ายมาแล้วเออใช่ใช่ไม่มีใครมาพูดเลยเนาะหมอในที่ประชุมเนาะคือคุณต้องมีความกล้าหาญทางการเมืองหน่อยคุณต้องมีความกล้าหาญทางวิชาชีพด้วยค่ะคุณจะปลอดอะไรเขาจะฆ่าคุณเหรอเขาจะคุณไปประหารชีวิตได้ไงหรือออกมาเขียนผ่าน Facebook ก็ได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรเนาะใช่เดี๋ยวคนก็ได้อ่านต่อนั้นกทมรณรงค์เลยบอกว่าขอให้ทุกคนอยู่กับบ้านคืนสงกรานต์คืนปีใหม่กทมรณรงค์เลยนะจะเคืองก็เคืองไปอ๋อไหนๆก็จะเป็นอิสระอยู่แล้วใช่เคืองเคืองไปแต่ว่าเพื่อให้กทมเป็นเขตปลอดไม่ให้ระบาดมากกว่านี้ไงนะคะมีความกระหายหน่อยนึงใช่ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อหน่อยนะคะวันนี้พี่โสตัวเลขมันก็ยังป้วนเปี้ยน 2,000 3,000 น่ะก็ใช่ไงแล้วตรวจน้อยด้วย ATK ก็ตรวจน้อยเออเนี่ยๆเขาบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ของวันนี้ 2,671 รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่เอาผล ATK เท่าไหร่ 1,300 อ่ะพี่โสถ้าน้อยที่ไหนล่ะก็รวมกัน 2,600 กับ 1,300 ก็เป็นอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่านะเขาก็บอกว่ามีผู้ป่วยอาการหนักเนี่ย836รายใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะ218รายและเสียชีวิตเพิ่มอีก27รายใน27รายก็กระจายมาจากหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวปัจจัยเสี่ยงก็คือมาจากการติดเชื้อจากคนรู้จักครอบครัวเพื่อนอาศัยในพื้นที่ระบาดเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันผู้ป่วยจากในต่างประเทศโอ้โหนะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 973,256 คนเกือบล้านบาทเกือบล้านคนในวันเดียวพรุ่งนี้อาจจะถึงล้านนะใช่เพราะมันขึ้นเรื่อยๆคุณจะให้เขาเรียกว่าตู้ 20,000 ศพอ่ะฮะเขาจะคุณตู้ 20,000 ศพอ่ะตู้ไหนหรือว่าประยุทธ์ 20,000 ศพเหรอจะให้เขาเรียกงั้นเหรอศพนี่คือผู้เสียชีวิตจากโควิดใช่เมืองไทยยังไงนั่นน่ะสินะแล้วถ้าพรุ่งนี้โอมิครอนเกิด400ขึ้นมาได้ว่าไงมีโอกาสเพราะอังกฤษเขาแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเป็นหมื่นแสนกว่ารายวันนี้แสนกว่ารายแสนหนึ่งกว่านะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกอย่างที่บอก 907,000 นะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะก็เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวๆๆอย่างอเมริกาเนี่ยติดเพิ่ม 267,000 กว่ารายเสียชีวิตเพิ่มอีก 1,001 นะคะอินเดียน้อยฮะอินเดียน้อย 6,600 เขาบอกว่าอินเดียเนี่ยนะใช้ของถูกคือไอเวอร์เมกตินเม็ดไม่กี่รูปีเองแต่ว่าขายเมืองไทยนี่คือถูกกว่าไทยถูกกว่าไทยสิถูกเงินไทยถูกกว่าไทยใช่เพราะเขาผลิตได้เองอ่ะไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทด้วยใช่รูปีโอ้เบอร์ถูกกว่าฟ้าทลายโจรแล้วป่ะเนี่ย เออนะแต่เขามีแหล่งผิดไงโรงงานเขาเยอะโรงงานเยอะฮะทั้งซีรั่มไอซีรั่มเขาก็ผิดใหญ่มากสุดในโลกวัคซีนผิดมากสุดในโลกใช่ไหมค่ะค่ะผสมกับพยากรเขานั่นแหละเออนะดูจีนนี่เสียอันติดเชื้อแค่50กว่ารายเลยปิดเมือง13ล้านคนล็อกเลยแล้วเขาตรวจเยอะด้วยก็นี่ไงแต่พ่อหาจำเริญเรานี่มันลอยชายเออเลยเหยเออเลยเหยเดินแกว่งแขนองอาจมาดนี่นะสายอาดอาดนี่นะเหมือนในสนามกอล์ฟถือไม้กอล์ฟอันก็เดินนะแค่ดีเดินตามหลังนะกางเดินกางแขนเลยเหรอมันช่างชีวิตที่มันช่างลันลาเลยขนาดนี้ลันลาเลยนะคะเนี่ยๆๆไทยยังอยู่อันดับเดิม24ของโลกนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อของเรานะรอดูค่ะเพราะตัวเลขมันขึ้นมาเร็วมากนะหลายคนก็เป็นห่วงนะสถานการณ์จะเป็นยังไงตอนนี้ทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปหลายที่ก็มีการวางมาตรการในการรับมือกับช่วงของบางที่ก็ล็อกดาวน์ไปแล้วในช่วงคริสต์มาสปีใหม่เขาล็อกดาวน์หลายในแถลงก็ล็อกดาวน์ไปแล้วเขายกเลิกในกรุงโรมทั้งเอางี้แหละเป็นประเทศเลยกันในฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมนีเบลเยียมออสเตรียสเปนหมดเลยนะทั้งหมดนะคือไม่มีปีใหม่อะฮะคือเขามีก็อยู่แต่บ้านวันนี้เขาก็ในแถลงเขาบอกกินไก่งวงที่บ้านแล้วก็รับแขกนอกบ้านแค่2คนจำกัดคนมาด้วยใช่ใช่ไม่เกิน2คนของเราไม่เคยมีแบบนี้เนาะไม่มีของเราทำอะไรตามใจคือไทยแท้เออนะเออใช่
ใช่ไหมใช่ค่ะพี่แล้วบอกยังดิ้งแดงถึงตีหนึ่งนะเนี่ยเขาก็เรียกฉลองข้ามปีเลยทีเดียวเดี๋ยวเจ้าสัวไม่ขายเหล้าขายเบียร์ลำบากอยู่นะใช่กระตุ้นกระตุ้นยอดขายหน่อยกระตุ้นยอดขายหน่อยนึงจริงๆเขาเคยห่วงอะไรชีวิตคนไทยจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรสนับสนุนนะแอลกอฮอล์เนี่ยใช่ไม่ว่าจะบนไหนก็ไม่ควรมีข้ออ้างใช่ใช่ไม่มีข้ออ้างก็มันอย่างว่าเป็นของเจ้าสัวเจ้าสัวฮะแล้วประเทศนี้ต้องพึ่งพาเจ้าสัวสมัยก่อนรัฐประหารต้องเอาเงินจากเจ้าสัวมาเติมค่าน้ำมันรถถังเลยอ๋อเหรอใช่แล้วสมัยนี้เหรอคราวที่แล้วมันต้นทุนต่ำไม่ต้องใช้รถถังกระสอบทรายตามสี่แยกไม่กี่อันกันอ๋อแล้วใช่ไหมตามนั้นแหละเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวันนี้เนี่ยมีงานเลี้ยงปีใหม่เป็นการเลี้ยงสื่อนะแต่บรรยากาศเปลี่ยนไปพี่โสปกติเขาก็จะลงพยายามจะลงมาเพื่อสารสามัคคีเปิดใจกับนักข่าวนะปีนี้ไม่มาส่งของขวัญมาอย่างเดียวไม่มาแล้วคุณไม่กลัวติดเชื้อหรือไงหรือรังเกียจยังงอนอยู่เขาเข้าใจว่าอาจจะกังวลเรื่องของการถูกต้องตอบคำถามหรือเปล่าอ๋อใช่ไหมล่ะคือหนีเฉยไว้แค่ไหนก็ตกปรากฏว่ามีการหนีอย่างกล้าหาญแต่เจ้าตัวบอกว่าติดภารกิจไม่มาหนีอย่างกล้าหาญหนีอย่างกล้าหาญเลยนะใช่ขนาดหนียังกล้าหาญเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาไปดูบรรยากาศกล่อยเลยนะคะวันนี้งานเลี้ยงทำเนียบนะซึ่งสื่อก็พูดถึงเรื่องของขวัญที่ลุงตู่ส่งมาร่วมจับฉลากเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าต้องตีความไหมหนีด้วยความกล้าหาญหนีด้วยความกล้าหาญวันนี้เลยบรรยากาศเลยกล่อยเลยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ